เราก็มาเปลี่ยนสถานที่นะครับวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่กูดาคารวันนี้ก็เราวันนี้ไม่ทราบว่าทุกคนเอาละครับเช็คเรตติ้งนิดนึงว่าเรตติ้งเราตอนนี้ได้ยินกับภาพเสียงเป็นยังไงมั่งเอ่ยเชื่อว่าคงน่าจะได้ยินกันชัดเจนไหมนะทุกคนนะครับดูวันนี้ก็ผมอยู่ที่กุดาคารนะฮะข้างหลังผมนี่ตอนนี้น้ำเต็มเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะทราบไม่ทราบว่าเสียงกับแสงเป็นไงมั่งเอ่ยนะฮะเราอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอันนี้ก็อาจจะขอทราบว่าภาพเสียงโอเคไหมถ้าเกิดโอเคนะครับก็เราก็จะได้เริ่มรายการนะฮะคุยตอบคำถามจากผมขอคอมเมนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยคอมเมนต์มาว่า เราเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้เวลาก็กำลังอาจจะมีฝนตกหรือว่าไม่ทราบนะฮะก็วันนี้ก็มีเสียงดนตรีฮะนั่งนอนอยู่ตรงนี้เลยอ้าวไหนขอลองชายเสียงนนทรีให้หน่อยให้เห็นหน่อยว่าตอนนี้นี่เสียงนนทรีนี่แกนี่เป็นพวกประเภทที่เรียกว่าใกล้ชิดสนิทสนมเห็นไหมฮะจะต้องนั่งติดกันนั่งติดกันนะเนี่ยเห็นไหมครับนนทรีเขาก็ตอนนี้ก็เป็นวัยชะลาชะแลแล้วลองดูนะฮะน้ำตอนนี้เต็มเดียวลองดูรอบรอบขอบๆนะฮะให้ดูเห็นไหมครับว่าน้ำผมไม่ได้มาเต็มเลยเชียวแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ก็คือว่าต้นไม้เขียวชอุ่มนะฮะตอนนี้เขียวมากทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าเปรียบประหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของฤดูนะฮะของฤดูทีเดียวผมออกมานั่งอยู่ข้างนอกนะครับนั่งอยู่ข้างนอก อยากจะถามทุกคนนะครับว่าเสียงกับแสงเป็นยังไงถ้าได้นะฮะถูกต้องเรียบร้อยเราก็คุยกันได้เลยวันนี้เสียงกระแสงชัดเจนนะครับนะผมดูสิโอ้แม่นี่มีภาษาอังกฤษมาเสียงเบาครับคุณพานุวัฒน์เดี๋ยวนะผมขยับอยู่นิดนึงขึ้นมาเอาละครับดูสิว่าเสียงเป็นยังไงมั่งเอ่ยถ้าเบาลองเร่งดูซิว่าใช้ได้ไหมนะฮะเอาละผมลองดูซิบอกอุดรชัดนะฮะอุดมไซโอ้นี่มีคุณสลิมโอ้นี่มาชัดทุ่งสงมาทางใต้นี่ที่เรานี่เดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะทำให้เรานี่ได้คุยกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหน เสียงดัง อีกนิดหนึ่งคุณรัชนีนะเดี๋ยวผมจะพูดเสียงคุณแคทถามว่าน้ำจะท่วมไหมผมมีระบบที่ดีนะตรงนี้เขาเรียกว่าระบบน้ำล้นฝายน้ำล้นของเราเนี่ยเป็นระบบที่ถือว่าน้ำนี่มาเท่าไหร่ก็จะล้นข้ามไปเท่านั้นนะฮะก็จะอยู่ระดับเนี้ยฮะแล้วยังมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวของ
ปล่อยสะดือน้ำสะดือเข้าไปอีกที่จริง อยู่ที่นี่เนี่ยสะพานเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยเราสร้างระบบได้ดีมากก็คือว่ามีตัวฝายที่เป็นตัวน้ำล้นตรงนี้เนี่ยมีท่อต่างๆนะฮะที่ทำให้ เขาเนี่ยสามารถไหลได้มากกว่าที่จะมันมี2ขยัก3ขยักซะด้วยซ้ำหนึ่งเนี่ยเรามีตัวที่ เรียกว่าพอน้ำมันถึงระดับหนึ่งปั๊บเนี่ยเราจะมีสะดือนะฮะสะดือเนี่ยจะทำเอาไอ้ตัวน้ำไอ้ตัวโคลนตัวที่มันตกตะกอนไปเนี่ยนะฮะไปให้ตรงไหลผ่านตรงสะดือก็ดูดที่ตรงก้นนะฮะแล้วเรามีตัวกวนให้ไอ้ตรงไอ้บริเวณตรงนี้น้ำมันขุ่นฉะนั้นเวลาที่น้ำมันขุ่นขึ้นมามันก็สามารถจะดูดไอ้พวกที่สกปรกอะไรต่างๆไหลออกไปตรงนั้นอันหนึ่งอันที่สองก็ตรงคำว่าตรงเมื่อกี้มีฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นตรงเนี้ยนะฮะก็จะเอาไปน้ำเนี่ยสามารถที่จะพอมาถึงระดับปั๊บมันจะล้นข้ามตรงฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อนะฮะขนาด6นิ้วนะ6นิ้วเนี่ยทั้งหมดประมาณสัก12ท่อฉะนั้นถ้าเกิดมีน้ำอะไรมาก็จะล้นเข้าท่อแต่ถ้าเกิดว่าท่อไม่ทันก็จะมีฝายขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะก็จะไหลข้ามไปฉะนั้นพอไหลลงไปปั๊บเนี่ยน้ำมันจะถูกทิ้งตัวลงไปที่ตรงคลองตรงคลองเนี่ยระดับน้ำตรงนี้กับคลองเนี่ยผมว่าห่างกันน่าจะประมาณสัก3เมตรถึง4เมตรแล้วน้ำก็จะไปแล้วก็จะตรงมีฝายอีกตัวนึงลดลงไปอีกตรงนั้นก็อย่างน้อยก็ไปอีกสักประมาณสัก4เมตรฉะนั้นต่างกันเนี่ยก็น่ามีระดับต่างกันจากที่น้ำที่เราที่บ้านเรานี้นะฮะต่างกับไอ้ของเราระดับสุดท้ายเนี่ยต่างกันอย่างน้อยๆก็7ถึง8เมตร7ถึง8เมตรระดับมันต่างกันมากมันจะไม่มีแรงต้านไม่มีอะไรเลยนะฮะฉะนั้นการระบายน้ำของที่ตัวบึงตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการระบายน้ำที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันตรงทางเข้าก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเห็นว่าน้ำมันมามากเราก็สามารถที่จะควบคุมทางเข้าได้ทางเข้าเนี่ยเราสามารถควบคุมนะฮะให้ปริมาตรเนี่ยหนึ่งก็คือว่าตามจำนวนที่เราต้องการถ้ามันมากกว่าตามจำนวนที่ต้องการเนี่ยมันก็จะมีฝายไอ้ฝายตรงนี้นะฮะก็จะน้ำเนี่ยที่มีจำนวนมากหรือมีขยะก็จะลอยข้ามฝายตรงทางเข้าฉะนั้นเราจะควบคุมได้ทั้งปริมาณน้ำเข้าแล้วก็ปริมาณน้ำออกฉะนั้นน้ำจะเป็นแบบเนี้ยอย่างที่ทุกคนกำลังเห็นนะทุกคนกำลังเห็นเนี่ยก็เป็นระบบการบริหารน้ำแล้วก็การบริหารน้ำของเราเนี่ยเราเอาน้ำสะอาดน้ำใสนะฮะมาลงอยู่ที่ตรงต้นน้ำนะลงอยู่ที่ต้นน้ำอยู่ตรงหัวบ้านเนี่ยก็ถือเป็นตอนเหนือตอนสูงสุดของบึงของเราฉะนั้นน้ำใสก็จะขึ้นอยู่ที่ตอนเหนือแล้วก็น้ำขุ่นเนี่ยจะไปลงที่ตอนใต้นะฮะตอนใต้ของบึงเราฉะนั้นการระบายน้ำที่ดีของทางที่เราอยู่ในบึงตรงนี้นะครับน้ำก็เลยจะไม่ท่วมคุณวิสารนี่เป็นลูกค้าเก่าคุณวิสารนี่เขาถามว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมไหมครับปีนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องของปริมาตรของน้ำที่ตกมานะคุณพิสารดูเหอะว่าถ้าเกิดว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าผมถ่ายนะความสามารถในการระบายน้ำเนี่ยของกรุงเทพซึ่งมีพื้นที่จำนวนมากในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นกระทะนะเป็นกระทะถ้าเกิดว่าเรามาดูว่า
ไอ้กระทะพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะไหลออกไปจากเรียกว่าจากกระทะตรงนี้ต้องเอาปั๊มออกไปนะฮะปั๊มออกไปนี่ก็จะมีเรียกว่าน้ำจะต้องใช้วิธีปั๊มออกไปมิฉะนั้นน้ำก็ไม่สามารถจะระบายออกไปได้แล้วผมก็คิดว่านะความสามารถในการระบายน้ำด้วยการปั๊มเนี่ยของกรุงเทพเอาออกไปเนี่ยถ้าให้ผมทายนะผมไม่มีตัวเลขให้ผมทายเนี่ยผมคิดว่าถ้าน้ำตกฝนตกแบบแรงๆเร็วๆอยู่ในประมาณสัก40มิลเนี่ยในระยะเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผมว่ากรุงเทพเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำก็จะระบายไม่ทันอันนั้นก็คือเรื่องแรกที่ตอนนี้เรามีปัญหาว่ามันตกมา130มิลในช่วงวันก่อนเนี่ยฉะนั้นน้ำก็ท่วม130มิลนี่ก็ถือว่าใหญ่มากอย่างกับที่อมตะเองนะฮะตอนนี้ประมาณ80มิลนี่ก็แย่ละนะฮะคราวนี้เราก็มีวิธีการใหม่ตอนนี้ถ้าตกในอมตะเองนี่ถ้าเราก็มีตัวระบายที่จะให้เอากลับไปอยู่ในบ่อนะฮะเราก็มีตัวที่จะไหลออกไปให้ทันแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ำจากทางเหนือมานะที่อมตะเนี่ยเราก็จะให้ลงบ่อนะให้ลงบ่อเป็นบ่อใหญ่มากตอนนี้ระบ่อตรงนี้น่าจะได้ถึงประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเราจะตัดปัญหาน้ำที่จะเข้ามาในเมืองของเราแต่กรุงเทพนี่ตัดไม่ได้เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่จะต้องไหลผ่านกรุงเทพเรามีตรงแบ่งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปตำคลองนะฮะแล้วก็นำไปสู่ที่แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบางปะกงอะไรเพราะนั้นก็ได้ระบายออกไปส่วนหนึ่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็ต้องรับน้ำจากทางเหนือซึ่งเรามีพื้นที่ใหญ่มากตั้งเกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตรนะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เป็นภาระของกรุงเทพว่าน้ำเหนือมาแล้วถ้าเกิดว่าน้ำในกรุงเทพตกขึ้นมาแล้วระบายไม่ทันบวกกับตอนนี้นี่เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำทะเลจะสูงเพราะพระจันทร์เนี่ยมานะฮะเราเต็มดวงฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเราเนี่ยนะจะมีปัญหาเรื่องกรุงเทพอันนี้ถามว่าน้ำจะท่วมไหมก็อยู่ตอนนี้ก็น้ำทะเลหนุนถ้าฝนตกแล้วปั๊มไม่ทันแล้วน้ำเหนือมากรุงเทพก็มีปัญหานั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นประเด็นนะครับผมเดี๋ยวดูนิดนึงอ้าวได้เวลามีคำถามอะไรส่งมานะครับผมก็คิดว่านั่นนะครับมีสิ่งที่เรากำลังจะเจอกันอยู่ในกรุงเทพนะซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเรานี้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแบ่งน้ำได้อย่างที่ผมเมื่อก่อนที่คุยนะก็จะกลายเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยน้ำก็จะไม่นะฮะเข้ามาเยอะอย่างกับที่เราไปเห็นผมมักจะยกตัวอย่างที่บ้านผมเป็นเกณฑ์นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการระบายน้ำที่ดีนะอย่างกับเช่นแม่กลองตอนนี้ระบายน้ำดีมากเพราะว่าแม่กลองนั้นวันนี้ผมว่าน้ำในแม่กลองถ้าเกิดให้ผมทายนะผมทายไปเล่นๆกันแล้วกันผมคิดว่าแม่กลองนั้นตอนนี้ความสามารถในการระบายน้ำฝนที่ตกหลังเขื่อนเนี่ยนะฮะไม่เกิน 50% ของการระบายน้ำของแม่กองเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยแม่กองเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าพอเวลาหน้าฝนมาปั๊บน้ำจากตอนนั้นไม่มีเขื่อนน้ำทั้งหมดเลยของที่ฝนตกลงมาที่จังหวัดกาญจนบุรีทางเหนือนั้นก็จะไหลลงแม่กลองหมดเลยก็เหมือนกับทางปัจจุบันที่เรากำลังเจออยู่ที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าทำไมเอ่ยไม่นะฮะไม่สามารถที่จะบังคับน้ำไม่ให้ไหลลงมานะฮะเยอะได้ฉะนั้นจำนวนน้ำ
ก็ไหลลงมามากเหลือเกินเพราะเราไม่มีตัวที่จะกักเก็บน้ำตอนเหนือกรุงเทพเท่าไหร่เลยแต่ที่เมืองการนี่ตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอีกอันนึงถ้าสมมติเรามาดูมันเริ่มตั้งแต่การกักแล้วก็ระบายน้ำที่ท่าม่วงก่อนท่าม่วงเนี่ยวันนี้จากตรงฝายเราเรียกว่าฝายดีกว่าตรงนั้นไม่น่าจะเรียกเป็นเขื่อนละเขาก็ไปดักอยู่ที่ทั้งเรียกว่าเป็นแม่กองทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งก็เป็นลักษณะว่าการตอนนั้นปั๊บแล้วก็ป้องน้ำตอนนั้นแล้วก็แยกเป็นคลองออกมาคลองตรงนั้นก็เป็นคลองที่ส่งน้ำนะผ่านลาดบุรีผ่านนครปฐมแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพที่ธนบุรีนะฮะตรงนั้น เป็นน้ำที่เราเอามาใช้ในประปานะฉะนั้นเราจะได้น้ำสายใหญ่เลยนะสายใหญ่มากเป็นคลองที่มีกำลังส่งเยอะนะฮะเรียกว่าไอ้คลองอันเนี้ยทำมาเมื่อประมาณสัก50กว่าปีละคลองผันน้ำตรงเนี้ยนะแล้วก็ผันน้ำมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นคลองอีกคลองแล้วก็ขึ้นไปอีกนะฮะที่หน้าเมืองตรงกาญจนบุรีเนี่ยตรงนั้นก็สามารถที่จะมีคลองแบ่งน้ำออกจากแม่น้ำแม่กองไปแถวสุพรรณอ่างทองที่จริงที่แถวเมืองการเนี่ยเราสามารถที่จะทำคลองแบบอย่างนี้ออกไปได้อีกผมว่าเป็น10คลองเลยแล้วค่าก่อสร้างก็ไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ต้องเวนคืนที่นะฮะหรือไม่ก็ใช้คลองที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปทำไมนะฮะไปขยายคลองแล้วก็เอาคลองอันนั้นเนี่ยนะฮะต่อจากแม่น้ำแม่กองก็จะได้การระบายน้ำแบบนี้แหละครับที่ผมคุยกันเมื่อวานนี้กับคุณสุทธิชัยก็ดีหรือวันก่อนที่ผมคุยก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยก็จะทำให้ปริมาตรของน้ำในแม่น้ำหลักเช่นเจ้าพระยาเอ่ยแม่กองเอ่ยหรือที่ไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะนะฮะกระจายน้ำออกไปนะเพื่อลดภาระของนะฮะน้ำในแม่น้ำหลักตรงนั้นก็จะทำให้ปัญหาของแม่น้ำหลักที่จะมาท่วมเมืองก็จะน้อยลงเราไม่ได้ทำตรงนี้เรามีแต่เอากันอยู่ที่ในปลายเหตุถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอาแบบเมืองการลดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่มันจะไหลมาในหน้าน้ำเนี่ยให้หายแบบเมืองการได้ครึ่งหนึ่งผมคิดว่าปริมาตรของน้ำในแม่น้ำแม่กองปัจจุบันนี้น่าจะมีประมาณทักประมาณครึ่งนึงนะครับและตรงนั้นก็นะฮะสงสัยฝนจะลงนะฮะผมเดี๋ยวเราลองดูอีกสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นละอองฝนมานะฝนโปรยๆมามีความรู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องหาที่ลงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเดินไปนะครับเอาละครับถามคุณสุชาติถามว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดหรือไม่เนี่ยตอนนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่ที่อเมริกาเป็นตัวจักรในการที่จะทำให้เกิดหรือไม่เกิดผมไม่คิดว่าตอนนี้ใครเขาอยากจะทำสงครามนะโดยหลักๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นยุโรปผมไม่มีใครเขาอยากจะทำสงครามเลยเหลือแต่อเมริกาเท่านั้นน่ะที่ไม่เคยหยุดในเรื่องที่จะไปทำสงครามแล้วอเมริกาเนี่ยวันนี้การทำสงครามมันกลายเป็นเหมือนธุรกิจนะมันเป็นเหมือนกับงานชิ้นหนึ่งที่อเมริกานั้นต้องอาศัยผลประโยชน์จากการทำสงครามผมมองจากมุมมองของผมเนี่ยผมว่าความเป็นจริงแล้วโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยผมว่ามันตอนนี้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของหนังเรื่องของทุกคนนี่มีความสุขนะฮะแล้วก็รู้ว่าสงครามเนี่ยถ้าเกิดมา
มันมีแต่ความเสียหายนะฮะตรงเนี้ยแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ผมก็เห็นข่าวว่าจีนกับอินเดียเขาก็ถอนทหารออกจากตรงเขตที่เขามีปัญหากันนะฮะออกจากแถวเทือกเขาหิมาลัยอันนี้เขาก็ถอนทหารออกมาแล้วฉะนั้นถ้าเกิดไปดูแล้วคนที่จะมาสร้างให้กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ผมดูแล้วมีแค่อเมริกาเจ้าเดียวเจ้าอื่นนี้ไม่น่าจะเป็นนะครับคุณมิกถามว่าท่านเคยเจอปัญหาลูกน้องดื้อเงียบไหมคะรบกวนแนะนำหน่อยค่ะก็มีนะลูกน้องที่แบบว่ามันดื้อเงียบ อะไรต่ออะไรนี่ก็มีแล้วก็ถามว่า เราจะบริหารยังไงก็ต้องมีการตรวจผลงานนะก็คนเราก็ดูเรื่องผลงานถ้าผลงานไม่ดีผลงานไม่ได้เรื่องนะฮะเราก็ต้องบริหารตามผลงานนะเช่นลดนะฮะเงินเดือนหรือเรามีค่าโทษแล้วถ้าเขาไม่ทำไม่ได้ก็สมควรที่จะต้องทำไมไล่ออกนะอันนั้นก็เป็นลักษณะแบบอย่างที่ว่าแต่เราก็ต้องมาคิดนะเราอย่าไปมองเขาว่าเป็นลูกน้องเราอย่าไปมองเขาว่าเขาเป็นพนักงานเลยเราก็ต้องคิดเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันว่าเขาก็เป็นคนการที่เราเอาคนมาทำในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเราเป็นนายจ้างเขาเป็นลูกจ้างแล้วเขาจะต้องทำตามที่เราต้องการต่อการที่เราต้องมาดูว่าเอ๊ะใช่ไหมเอ่ยสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทำนั้นถูกต้องไหมเอ่ยนะถ้าเกิดถูกต้องนะเขาอันนี้ไม่ทำอันนี้ก็เราก็ต้องอธิบายเราก็ต้องคุยอันที่สองถ้าเกิดว่าเขามีอะไรที่คับแค้นมีติดปัญหาเราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมทำนะต้องเข้าใจเขาก่อนที่จะไปจะเอาเรื่องของว่าฉันเป็นเจ้านายฉันต้องบังคับเธอจะต้องทำตามฉันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะฮะทั้งหมดเราก็จะต้องดูทั้งสองฝากนะฮะว่าคำว่า put the right man in the right job เนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูนะว่าใช่หรือไม่ว่าเราเอาเขาไปอยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นความผิดของเรานะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่กำหนดนะตรงนี้อย่างนั้นเป็นต้นนะครับคุณฟิชถามว่าหากเราเพิ่มการปลูกต้นไม้ที่ลากดูดซึมริมแม่น้ำได้หรือเปล่าก็เนี่ยฮะถ้าเกิดทุกคนดูผมเนี่ยที่ปลูกอยู่ริมน้ำเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ยึดแล้วมันก็อยู่ในน้ำได้ทุกคนเห็นไหมฮะต้นไม้ที่ผมปลูกอยู่นี่เป็นต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำได้แทบจะทั้งนั้นเลยนะรอบอ่างพวกที่เห็นอยู่เนี่ยรอบอ่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ครึ่งน้ำครึ่งบกได้นะหนึ่งเขาอยู่ได้ริมน้ำอันที่สองเนี่ยรากเขาจะเยอะพวกนี้จะเป็นพวกไซนะพวกไซเนี่ยเขารากเขาจะเยอะรากซ้อนไซไปทั่วแล้วดินเนี่ยก็จะไม่ซุดดินก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะที่ผมปลูกไว้นะครับคุณพัฒน์ถามว่าขอคำแนะนำการบริหารด้านการเงินให้มีความคล่องตัวในธุรกิจค่ะคำว่า cash flow หรือกระแสเงินสดเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาว่าเราจะต้องมีสัดส่วนต่อหนี้สักเท่าไหร่อย่างกับของอมตะเองเนี่ยเราจะมีการกำหนดเลยว่าสมมติเงินทุนเรา100บาทเราจะต้องกู้เนี่ยไม่เกิน150บาทแม็กซิมัมมากสุดเลยปัจจุบันนี้เราจะเหลือประมาณสัก1ต่อ1แล้วก็ในอนาคตก็จะค่อยๆลดลงคือการที่เราบอกว่าเรามีเม็ดเงินในการลงทุนเนี่ย100บาทแล้วเรากู้ไม่เกิน150บาทเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถที่จะคืนดอกเบี้ยที่แบงก์
ขาจะเก็บกับเราได้เรื่องที่สองก็มันจะไม่มีภาระมากเกินไปกับองค์กรอย่างกับอมตะก่อนนะฉะนั้นการที่เราทำอย่างนี้ปั๊บกระแสเงินสดเนี่ยหรือความคล่องตัวในองค์กรของเราก็ดีด้วยการกำหนดเพดานหนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของการใช้นะว่าเราเนี่ยไม่ใช้อะไรที่โดยไม่จำเป็นหรือไม่ซื้อไม่เก็บสิ่งที่เราไม่ยังไม่จำเป็นต้องเก็บเพราะมันจะทำให้กลายเป็นเราต้องเสียเงินฉะนั้นการเก็บ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเขาเรียกว่าสต็อกอย่างผมนี่เองเนี่ยเก็บเรื่องของที่ดินไว้เยอะมากแต่ก็ที่ดินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นะฮะเราก็เลย เก็บที่ดินไว้เยอะแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าเราเก็บที่ดินเยอะเนี่ยหนี้สินเราจะเยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่าเกิน 1.5 ไปนี่เสี่ยงละมันมีทางธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมากกว่าเงินทุนเนี่ย2เท่า3เท่าอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ธุรกิจแต่ถ้าเป็นธุรกิจเราก็จะต้องเอาเจ้าหน้าที่การบริหารทางด้านการเงินเนี่ยมาควบคุมนะควบคุมว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่อย่างนั้นก็จะไม่มีปัญหานะฮะเรื่องการเงินสภาพคล่องแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเงินตึงจริงแล้วก็เกิน 1.5 หรือเยอะไปขนาดนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีการบริหารตัดสินทรัพย์ที่เราไม่จำเป็นเราสามารถที่จะให้เอาไปทำไมไปขายทิ้งก็ได้ลดนะต้องลดการบริหารความคล่องของการเงินของเราก็ต้องไปลดนะฮะไปลดของที่ไม่จำเป็นนะฉะนั้นของไม่จำเป็นก็คือการใช้นะกับการเก็บสต็อกนะฮะว่าเราไม่ควรที่จะเก็บสต็อกมากเกินไปแล้วการใช้ต้องใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์ครับคุณ SR บอกว่าอยากฟังเรื่องคุณวสันต์ผู้เป็นตำนานเบนซ์ทองหล่อครับก็กลับไปฟังเมื่อคืนนี้นะกลับย้อนกลับไปที่ไปดูที่ใน Facebook ผมนะฮะของเมื่อคืนเนี้ยที่ผมคุยกับคุณสุทธิชัยเนี่ยผมคุยซะละเอียดเชียวแหละนะเพราะว่าคุณวสันต์เนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันคือเขาอยู่ตลาดเดียวกันผมนี่ก็รู้จักกันแล้วก็พูดคุยกันเมื่อคืนนี้ละเอียดนะฮะลองไปฟังดูนะครับคุณภูมิถามว่าคุณวิกรมบริหารงานในแต่ละวันอย่างไรไม่ให้เครียดและมีประสิทธิภาพครับรบกวนขอคำแนะนำผมบริหารงานในแต่ละวันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่จริงผมเคยคุยมาหลายครั้งละเริ่มมาตั้งแต่ตอนเช้าก่อนผมจะเป็นคนที่ใช้เวลาเช้าตั้งแต่ตีห้าหรือไม่ก็หกโมงเช้าเนี่ยผมจะมาฟังข่าวถ้าเกิดว่าไม่เพลียจากเมื่อวานผมก็จะเริ่มตั้งแต่ตีห้าเนี่ยผมก็จะฟังข่าวแหละนะฮะฟังข่าวว่าเป็นข่าวที่ผมคิดว่าผมอยากจะฟังผมก็จะฟังนะฮะเก็บข้อมูลมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตีห้านอนไปหลับไปฟังมั่งหลับมั่งหลับมั่งฟังมั่งเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ก็ผมได้ดีอย่างหนึ่งถึงยังไงเนี่ยมันเข้าหูไปปั๊บอย่างน้อยมันก็มีอะไรเป็นพื้นฐานที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมฟังมานะแล้วก็ผมจะมาตั้งใจฟังมากเลยคือตอนช่วงประมาณสักหกโมงเป็นต้นมาถึงประมาณ8โมง2ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยผมจะใช้เวลาไปอยู่กับเรื่องของการฟังข่าวเก็บข้อมูลไอ้นั่นก็คือ เป็นการทำงานนะฮะในเรื่องของการหาข้อมูลผมด้วยการฟังเพราะการฟังเนี่ยตอนเช้าผมถือว่าเป็นการพักสายตาเพราะผมจะนอนนอนอยู่บนเตียงแล้วก็หลับตาแล้วก็จะฟังอันนั้นก็คือหลับตาแล้วก็พักนะแต่ในขณะเดียวกันหูก็จะฟังสมองก็จะค่อยๆเก็บข้อมูลอันนั้นก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงประมาณสัก8โมงเช้านะฮะผมทานข้าว
สายหน่อยเพราะว่านอนดึกก็ทานข้าวหลังจากที่ตื่นแล้วเข้าห้องน้ำสิ่งที่ผมทานเป็นประจำเลยเนี่ยก็จานหนึ่งเลยนะจานหนึ่งเลยคือผลไม้ผลไม้ที่ผมทานเป็นหลักเลยก็เป็นผลไม้ไม่มีน้ำตาลไม่ค่อยมีหวานก็อันนั้นเป็นผลไม้ที่เรียกว่าต้องนะฮะทานเป็นประจำแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอาหารนะฮะอาหารเช้าก็พยายามจะทานอาหารเช้าให้มากที่สุดผมเนี่ยก็เรื่องแรกก็ทานนะฮะทานตอนเช้านะฮะพอทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยผมก็จะเริ่มทำงานละนะทำงานเนี่ยจะเป็นงานที่ผมทางเลขาเนี่ยมีการนัดนะฮะนัดกับทางไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะผมจะประชุมเริ่มตั้งแต่ตอนหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็จะทั้งประชุมก็ดีหรือคุยกับคนไหนที่อยากจะต้องคุยสายด้วยกันก็ดีจะคุยไปถึงเที่ยงนะถึงเที่ยงเนี่ยถ้าตอนมีโควิดเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยที่จะรับประทานอาหารกับแขกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไม่มีโควิดตอนเที่ยงก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมนี้จะคุยกับแขกโดยอาศัยอาหารกลางวันนะอาหารกลางวันเนี่ยคุยกันแล้วก็กลางวันเนี่ยพอทานข้าวกับแขกสักชั่วโมงเสร็จแล้วผมก็จะไปพักนะไปพักสักอย่างน้อย1ชั่วโมงพักเสร็จปั๊บจากนั้นก็มีการประชุมไปเรื่อยๆนะไปถึงจนกระทั่งเย็นปัจจุบันนี้พอถึงตอนเย็นผมจะคุยไปแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยหลัง6 โมงครึ่งเนี่ยผมก็ยังคุยต่อแต่ตรงนั้นจะเปลี่ยนการคุยนะฮะกับใครก็แล้วแต่จะประชุมกับใครก็แล้วแต่จะเป็นไลน์จะเป็นซูมเนี่ยผมก็จะปากคุยไปแต่เท้าก็ไปเดินอยู่ในสวนชั้น6เดินสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นปั๊บก็ออกเหงื่ออะไรเสร็จปั๊บผมก็จะพักสักประเดี๋ยวหนึ่งนะฮะบางครั้งก็อาจจะทานข้าวก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำหรือบางครั้งก็จะไปอาบน้ำก่อนแล้วก็กลับมาทานข้าวแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคุยอีกประชุมต่ออีกโดยทางซูมเดี๋ยวนี้มันประชุมสะดวกผมเนี่ยกลายเป็นแทบทุกคืนหลังจากที่ทานข้าวแล้วอย่างน้อยก็1ประชุม2ประชุมนะอาจจะประชุมคุยไปถึงประมาณสัก4ทุ่มอันนั้นก็ถือว่าสายสุดละ4ทุ่มนะบางครั้งก็จะประชุม3ทุ่มประชุมชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บางครั้งก็มีเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสก็อาจจะผมก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตอนที่เขามีปัญหาเนี่ยอันนั้นจะเป็นช่วงที่มีปัญหาก็อาจจะคุยถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเสร็จก็แล้วก็มาล้างหน้าล้างตานะฮะล้างมือล้างหน้าล้างตาผมวันนึงจะล้างมือมากหน่อยจะล้างหน้ามากนิดนึงเพราะรู้สึกว่าล้างมือล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันนะถึงแม้ว่าการแปรงฟันเนี่ยผมจะเป็นแปรงฟันใช้ยาสีฟันหลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จนะหรือตอนล้างหน้าตอนเช้าออกมานี่ก็อาจจะแปรงฟันโดยไม่มียาสีฟันแล้วก็ผมชอบแปรงฟันทุกครั้งที่หลังอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นผมจะเคยมาตั้งแต่เด็กๆละพอทานข้าวเสร็จปั๊บก็จะไปแปรงฟันล้างหน้าล้างมือนะฉะนั้น อันนี้ก็จะกลายเป็นนิสัยในมาตั้งแต่เด็กมาถึงอายุ70ว่าทานข้าวเสร็จปั๊บต้องแปรงฟันแล้วแปรงฟันเนี่ยก็จะต้องมามีไม้จิ้มฟันที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็จะมาจิ้มเอาไอ้เศษฟันที่อยู่ตามซอกฟันแล้วก็จะเอาเชือกดึงฟันดึงนะฮะดึงผมจะไม่ค่อยใช้น้ำยาบ้วนปากเพราะว่าเราจะพยายามแปรงฟันเราให้สะอาดนะเพราะน้ำยาบ้วนปากเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องของไปฆ่าเชื้อหรืออะไรที่มันเชื้อดีนะผมก็เลยจะไม่ค่อยนอกจากที่ว่าตอนเย็นผมจะออกงานไปงานปาร์ตี้เนี่ยผมจะแปรงฟันใหม่แปรงฟันนะแล้วก็
แล้วก็เสร็จแล้วก็จะลวกคอนะฮะด้วยน้ำยาลวกคอลวกคอเพื่อที่จะให้เราเวลาไปคุยกับแขกโดยเฉพาะตอนหัวค่ำเนี่ยนะฮะโดยในงานปาร์ตี้เนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นปากนะอันนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็ถ้าเกิดผมกลางคืนตื่นมาในช่วงใดก็แล้วแต่ผมจะตื่นกลางคืนประมาณตีสองตีสามตื่นมาปั๊บเนี่ยผมก็จะเข้าห้องน้ำแต่การเข้าห้องน้ำของผมเนี่ยจะ เป็นแบบอีกแบบหนึ่งคือผมจะไม่เดินไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ากลางคืนเนี่ยคนที่อายุมากๆแล้วงงนะมีถึงแม้ว่าจะเปิดไฟหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะทำเอาห้องน้ำเนี่ยมาติดกับห้องนอนนะแล้วก็ติดกันแล้วก็ใกล้ก็จะแล้วแต่ผมจะไม่ใช้การไปห้องน้ำพวกนั้นผมจะมีกระบอกนะไอ้โถฉี่เป็นแบบกระบอกอย่างที่เรามีเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตพวกนั้นเนี่ยสัก 2-3 อันอันหนึ่งประมาณสัก1ลิตรนะผมก็จะมีเรียงไว้อยู่ท่านอย่างน้อย2อันผมก็จะนอนนะเหมือนกับเป็นคนไข้นะฮะเราก็เรียกว่าฉี่จากที่บนเตียงฉะนั้นเท่ากับว่าผมเนี่ยกลางคืนผมจะไม่ลุกเลยนะจะไม่ลุกนะไม่ลุกที่จะไปเข้าห้องน้ำแล้วในห้องผมเนี่ยก็จะมีราวจับนะราวจับตั้งแต่ที่นอนผมเลยราวจับไปเรื่อยๆไปถึงที่ห้องน้ำแล้วทุกแห่งทุกอันที่ผมจะยืนหรือจะทำอะไรในห้องน้ำก็จะมีราวจับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาในตัวให้กับตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยจากตรงนั้นคราวนี้ก็มีอยู่เรื่องนึงที่ผมตอนนี้อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงก็คือว่าชอบตื่นมากลางคืนเขียนหนังสือเวลาตีสองตีสามไอ้นี่มันเป็นนิสัยมันชักกลายเป็นความเคยที่ว่าผมนี่พอนอนไปสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงปั๊บรู้สึกว่ามันพอนะสมองก็โปร่งใสละผมก็จะขึ้นมาก็จะเขียนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จบนะบทบางบทมาอีดิตมาเขียนนี่ก็กะว่าคืนนี้ก็จะเขียนนะฮะบทสุดท้ายเรื่องเพื่อนพ่อนะฮะก็คือคุณวสันต์นี่แหละก็จะเขียนนะฮะในหนังสือตอนนี้ก็เป็นหนังสือชื่อคิดถึงพ่อเนี่ยบทแรกก็มีละเดี๋ยวผมลองดูสิเขาส่งบทมาให้อ่านนะฮะเป็นบทที่เขาทำขึ้นมาละทำขึ้นมาว่าเป็นบทที่ผมก็ถึงจุดที่เขาเรียกว่าไปทำบทนะฮะเดี๋ยวดูสิผมมีบทความที่เขาส่งมาให้ดูเป็นนั่นละก็ถือว่าเป็นบทที่เรียงนะเรียงขึ้นมาเป็นเดี๋ยวนะเป็นบทดิบเลยนะฮะเป็นบทดิบเลยส่งมาให้ผมดูแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ผมตรวจเป็นบทสุดท้ายแล้วเขาก็เตรียมไปเลย์เอาท์ไปที่เตรียมที่จะขึ้นนะฮะขึ้นไอ้นั่นละเอ๊ะหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวผมดูสินะฮะอาจจะหาไม่เจอไม่เป็นไรก็นั่นแหละครับเป็นส่วนที่เป็นกลางคืนผมจะไม่เขียนหนังสือตอนเวลาทำงานเลยเพราะผมจะเป็นคนที่แบ่งงานนะฮะงานกลางวันที่จะทำเวลาผมทำงานกลางวันเนี่ยผมจะตั้งใจมากผมจะคุยเรื่องงานส่วนตัวน้อยมากจะไปเขียนหนังสือน้อยมากเอาว่าเวลาทำงานเนี่ยผมจะไม่ทำงานส่วนตัวเลยแล้วก็เวลากลางคืนอย่างที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี้เนี่ยผมจะพยายามจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคิดเรื่องงานเพราะกลางคืนเนี่ยถ้าไปกังวลเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีผลกระทบต่อการนอนนะอันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่ผมใช้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นนิสัยนะว่าผมทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมีนั่นก็คือว่าผมไม่จำเป็นต้องไปอะไรนะไปกินลมหรือไปผ่อนคลายอะไรไม่มีทำไมผมถึงไม่จำเป็นจะต้องไปออกไปกินข้าวนอกบ้านต้องไปเดินนะระบายอารมณ์ไม่มีเพราะว่าผมพอใจกับสิ่งที่ผมมีนะฮะผมสบายใจกับสิ่งที่ผมเป็นผมไม่มีอะไรที่จะต้องไปกินไปดื่มจะต้องไปเที่ยวไปอะไรที่ไหนเลยนะไม่มีไอ้ความจำเป็นพวกนั้นฉะนั้นห้องนอนผมนะฮะกับห้องทำงานเนี่ยมันคือ2ห้องที่มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางอยู่ที่ชั้น2ของบ้านกรมดิษฐ์แล้วก็คุมไปด้วยต้นไม้กระจกเนี่ยตั้งแต่ด้านบนถึงด้านพื้นเนี่ยนะก็จะเป็นกระจกจะทำให้ผมเนี่ยจะได้เห็นนะฮะวิวอะไรต่างๆแล้วก็จะเห็นนะฮะต้นไม้เขียวผมเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมีต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้แล้วก็จะรู้สึกไม่ดีจะให้ผมไปอยู่แบบที่ไม่มีอะไรเลยทางธรรมชาติก็จะอยู่ไม่ได้แล้วผมก็อยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวไม่จำเป็นต้องอะไรเป็นปีๆก็ไม่ได้ไปผมจะไปเที่ยวกันจริงๆก็คือคาราวานนะฮะคาราวานออกไปอย่างนั้นนะผมชอบอย่างนั้นนะครับคุณไฟฝันถามว่าทำไมอมตะซิตี้ระยองชลบุรีรายได้ต่อหัวแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการอะไรต่างๆของอมตะระยองดีกว่าหมายความว่าถึงลูกค้าหรือถึงบริษัทถ้าเป็นบริษัทไม่ถ้าเป็นบริษัทของอมตะนี่จะไม่ต่างกันผมว่าเดี๋ยวเราต้องย้ายแล้วมั้งนะรู้สึกว่าฝนลงตอนนี้ฝนลงเม็ดนะฮะไม่มีถ้าไม่มีคำถ้าเป็นของบริษัทนะจะไม่มีเดี๋ยวขอย้ายผมถือตรงนี้ไปสักนิดนึงจะถือไปนะฮะเดี๋ยวทุกคนตามผมไปเพราะว่าฝนลงเม็ดตอนนี้ฝนลงเม็ดสักทีแล้วผมจะเดินนะฮะเดินพาทุกคนไปที่เดี๋ยวผมจะไปนั่งตรงที่ที่ไม่มีฝนนะฮะผมจะปรากฏว่าตอนนี้ฝนมาผมจะนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก็อาจจะตรงแถบนี้แหละครับเอาละครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไปย้ายเก้าอี้มานะฮะผมจะในช่วงตอนนี้ผมขอนะโชว์ด้านในบ้านกับน้ำนะตรงนั้นเนี่ยเป็นน้ำที่มาจากที่ธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วปริมาตรของน้ำเนี่ยไหลมาเยอะเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็เป็นที่ที่ผมพาไปดูหน่อยก็ได้เอาวันนี้ทัวร์ที่ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนดูนะผมมีตรงเป็นช่องที่เขาเรียกว่าทำให้เรียกว่ามดไม่ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ดีอ๋ออินเทอร์เน็ตทุกคนดูนะฮะว่าเราก็จะมีตรงช่องนี้เห็นไหมช่องนี้เราก็มดก็จะไม่ข้ามแล้วตรงนี้ก็กันขยะนะลมมันพัดมามันก็จะปิดนะฮะขยะก็จะไม่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นต้นน้ำนะบริเวณตรงนั้นก็จะมีน้ำไหลนะน้ำไหลจากน้ำใสจากต้นน้ำนั่นอันนึงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเสียนนทรีเน็ตผมอาจจะมีปัญหานิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะน่าจะปรับตัวหน่อยก็ตอนนี้ก็เห็นไหมฮะเดินตามเสียนนทรีตรงนี้ก็จะเป็นน้ำไม้น้ำนะไม้น้ำที่อยู่ในน้ำเห็นไหมผมจะพาทัวร์สักนิดนึงนะฮะว่าตรงนี้ก็จะเห็นนะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเอ่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำนิดนึงไปดูต้นน้ำหน่อยตรงนี้ก็แฟนคลับหลายๆคนเคยมานะเคยมาพอดีผมตอนนี้เดินเข้ามาปั๊บละอองฝนก็อาจจะน้อยลงตรงนี้ก็เป็นที่ที่ผมปกติแล้วก็จะนั่งคุยกับแฟนคลับนะแฟนคลับไปนะก็จะเป็นที่ที่ผมนั่งก็อยู่ตรงเนี้ย
นะทุกคนจะเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ต้นไม้ก็เต็มไปละเต็มไปหมดเลยต้นไม้นะวันนี้ผมพาทัวร์นี่พาทัวร์พาทัวร์คราวนี้ตรงที่จะพาไปนี่ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องเดินเล็กๆนะที่ผมเดินผ่านที่ในที่นี้ต้นไม้ที่นี่ก็นะตอนนี้ก็เป็นที่ทำไมเอ่ยเต็มไปด้วยต้นไม้เนี่ยเต็มไปเลยตอนนี้ต้นไม้นะฮะเห็นไหมครับนะทุกคนพาทัวร์นะวันนี้พาทัวร์ให้มาเพื่อจะให้เห็นว่าเรามีน้ำนะฮะน้ำเนี่ยก็เป็นน้ำที่ไหลมานะฮะไหลเข้ามาแล้วก็เนี่ยฮะตรงนั้นนะครับเป็นต้นน้ำถ้าเกิดมาดูแล้วก็เป็นตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นต้นน้ำนั่นเป็นปริมาตรของน้ำที่ไหลมานะไหลเข้ามาคราวนี้ก็ไหลมาเป็นเดือนๆละปริมาตรน้ำเยอะทีเดียวคราวนี้พอไหลจากตรงนั้นมาเสร็จนะก็มีตรงนี้ก็เป็นที่ตกตะกอนจากตรงที่ตรงแถบตรงนู้นนะเราก็จะเห็นว่าตกตะกอนมาให้น้ำเนี่ยที่มันมีอะไรที่หนักๆ ก็ตกตะกอนไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงมาน้ำนะฮะที่ลงมาที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะน้ำใสเชียวนะเราก็จะมีน้ำใสทุกคนเห็นไหมครับว่าน้ำอันนี้ก็ใสเห็นน้ำบริเวณพวกนี้ก็จะเป็นน้ำที่ไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำเป็นน้ำตกนะฮะน้ำตกเป็นชั้นๆนะเป็นชั้นๆไปก็เดี๋ยวจะก๊อปเอราวัณนะน้ำตกเอราวัณต่อไปก็เดี๋ยวจะกลายเป็นน้ำตกเอราวัณย้ายมาที่นี่พอตกมาที่นี่เสร็จปั๊บก็ไหลเข้าไปอยู่ในนี้เห็นไหมไหลเข้าไปอยู่ในบึงเนี่ยบึงนี้ก็ไปนู่นน่ะไปที่บ้านสองหลังนู่นนะครับแล้วก็ไปที่เขาเรียกว่าร้านอาหารของเป็ดนะฮะร้านอาหารของเป็ดเดี๋ยวตอนนี้ก็มีเป็ดอยู่ไม่กี่ตัวตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา อยู่ที่ตรงแพนั่นเห็นไหมฮะมีเป็ดตอนนี้กำลังพักร้อน ก็เราก็จะเห็นว่าเป็ดอยู่ที่ตรงแล้วเป็นที่อาหารเป็ดเขาก็จะมีบินมานะฮะกลางวันมั่งกลางคืนมั่งตอนนี้มีไม่กี่ตัวแต่กลางคืนปั๊บเนี่ยหัวค่ำเขาจะมากันเยอะเลยทีเดียวจะเห็นนะฮะว่าเนี่ยเป็นน้ำแล้วก็เสร็จแล้วก็กับบ้านกุดาคารบ้านของที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นถือว่าเรามีบัวเห็นไหมฮะเราปลูกบัวไว้เต็มเลยนะบัวเนี่ยก็เป็นบัวสายนะฮะเป็นบัวสายที่แบบว่ามันอยู่น้ำลึกได้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เสียนนทรีเจ้าเก่า นนทรีนี่เขาเป็นประเภทพวกหมานะฮะที่จะต้องแบบว่าติดตามนะครับเราก็จะเดินกลับไปละนะกลับไปเดี๋ยวลงไปทำอ่านนะฮะไปอ่านคำถามแม่ก็ตลกเมื่อกี้นี่ก็ยังคุยดีๆนี่กลายเป็นว่าฝนลงเม็ดนี่ตอนนี้กลับเข้าบ้านมาฝนกลับไม่ลงเม็ดซะอีกนะฮะเอาละครับนนทรีนี่เขาเป็นหมานำทางถ้าจะกลับบ้านนนทรีเขาก็จะเนี่ยครับพากลับบ้านเดี๋ยวนะครับเอาละเดินกลับบ้านไปกลับบ้านไปก็ก่อนกลับบ้านก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้ก็เนี่ยนี่เป็นทางเข้าบ้าน
นะฮะทางเข้าบ้านเห็นไหมฮะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ริมน้ำบ้านอยู่ก็มีต้นไม้นะฮะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อยู่ที่ที่นี่ก็จะเห็นนะวิวตั้งแต่ตรงที่ด้านข้างนะด้านข้างเนี่ยก็จะริมน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะฮะริมน้ำฝนมาแล้วมั้งไปละมาละนะคิดว่าคงมาละฝนมาจริงแล้วตอนนี้นะแล้วก็จะเห็นบ้านก็จะอยู่แถบนี้เลยนะอยู่แถบนี้แล้วก็ขณะเดียวกันตรงหน้าบ้านเมื่อกี้ที่เราไปเห็นตรงอะไรนะน้ำตกน้ำตกเนี่ยเราก็ทำน้ำตกนะน้ำตกอยู่ตรงนี้น้ำตกตอนนี้มีน้ำตกที่ออกมาก็เสียงดังสู้สู้อยู่ตลอดนะฮะฉะนั้นก็วันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะทุกคนเห็นไหมครับว่าเราใช้ระบบพวกเขาเรียกว่าความถ่วงให้มันตกตะกอนนะตกตะกอนอันนี้ก็จะทำให้น้ำที่นี่ก็จะใสนะจะเริ่มใสผมว่าฝนลงมาแล้วแล้วเราผมก็ใช้ที่นี่เป็นที่ตากเสื้อแล้วก็ต้องมีที่คีบนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตกน้ำต้องเก็บเสื้อละฝนลงมาละโอเคเก็บไปแล้วเสื้อไปนี่ผมก็จะพามาเที่ยวในบ้านหน่อยเดี๋ยวเราเปิดบ้านดูหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นนะฮะนะฮะก็เป็นที่เดี๋ยวผมไปเปิดไฟซะหน่อยนะเปิดไฟตรงนู้นกับตรงนู้นนิดหนึ่งเดี๋ยวนะก็จะให้เห็นนะว่าเราที่นี่นั้นมีอะไรก็ไม่มีอะไรผมมีแต่ง่ายๆนะฮะนี่ก็เป็นกรที่คุณนะนวรัตน์พงไพบูลย์นะฮะอันนี้ก็เขียนมานะฮะแต่ละกรเห็นไหมฮะแต่ละกรอันนี้ก็เป็นกรหนึ่งนะฮะเป็นกรเนี่ยก็เห็นไหมฮะทั้งหมดเป็นลายมือของคุณนวรัตน์พงไพบูลย์เป็นกรนี่ก็ที่จริงถ้าถามว่าคุณนวรัตน์เนี่ยก็เขียนผมก็ชอบกรที่คุณนวรัตน์เขียนนะเขียนเนี่ยนี่ก็เป็นกรรักแม่นะก็เป็นเนื้อกรที่เขียนไว้นะตั้งแต่ปีแต่ละปีแต่ละปีก็นี่ก็เสียนนทรีก็ดูที่ห้องอาหารนนทรีเขาเป็นคนที่เพราะตัวหมามันทำไมมันสูงนะสูงผมก็เลยต้องทำถาดให้เขาถาดให้เขาแล้วก็ที่นี่ก็เป็นนะผมมีรูปของคุณแม่นะเป็นโต๊ะที่ผมต้องนั่งเขียนแล้วก็ที่สนุกเห็นหลอดไฟไหมฮะถ้าหลอดไฟอันนี้เนี่ยเป็นหลอดไฟที่เอาไว้กินแมลงผมอยากให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเอาหลอดไฟตรงนี้ไปใช้นะคือหมายความว่าหลอดเนี่ยก็คือความร้อนเนี่ยร้อยแรงเทียนนะเวลาที่เราเอาหลอดไฟอันนี้มาส่องสว่างเสร็จปั๊บเนี่ยก็แมลงเนี่ยมันจะตกไปในนี้หมดเลยนะผมก็จะมีแมลงนะฮะเนี่ยครับนี่ก็โต๊ะนี่ก็เป็นโต๊ะทานข้าวนะฮะเอาละครับนั่นก็เป็นโต๊ะทำงานนั่นเป็นโต๊ะทำงานที่ผมมีโต๊ะทำงานไว้นะครับเอาละครับข้างนอกนี่ฝนลงเม็ดละผมตอนนี้ก็กลับมานะครับมาคุยต่อตอบคำถามต่อที่ค้างกันไว้นะครับผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั้นก็ลองดูสิฝนไม่โดนฝนไม่โดนนะครับโดนนะขยับมาอีกกันนะครับเอาละนะผมก็กลับมาตามเดิมเรียบร้อยแหมพอดีฝนลงเม็ดตอนนี้ฝนลงเม็ดถี่ขึ้นละผมก็เรามาเอาละครับตอนนี้คุยกันว่าเราเป็นยังไงมั่งเอ่ยก็เราคุยกันต่อนะครับคุณใจกล้า
จกล้าถามว่านนทรีย์เป็นสุนัขสายพันธุ์อะไรครับและมีนิสัยอย่างไรน่าเลี้ยงไหมนนทรีย์นี่พันธุ์เขาเรียกว่าเกรย์ฮาวด์เอาเกรดเดนพูดผิดไปเกรดเดนเกรดเดนเนี่ยก็เป็นพันธุ์ของนนทรีย์ซึ่งเป็นหมานิสัยนะฮะเกรดเดนคือ1ตัวใหญ่แล้วก็เป็นหมายักษ์เป็นหมายักษ์เลยทีเดียวแหละนนทรีย์ตอนนี้น้ำหนักนะฮะเป็นหมาที่หุ่นดีมากนะเป็นหุ่นเป็นหมาที่ถือว่าหุ่นโอ้โหเรียกว่าเป็นแบบหุ่นดีนะแล้วก็ปรากฏว่าหุ่นดีแล้วน้ำหนักสูงก็ถือว่าเขานั้นดีมากนะครับแล้วนิสัยของเขาเนี่ยคือติดแขะติดเจ้าของมากนะติดเจ้าของมากๆเลยผมเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเดินตามเนี่ยตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่เท้านะเดี๋ยวลองให้ส่องดูว่าเขานี่เห็นไหมเนี่ยดูดูนิดนึงว่าเป็นยังไงมั้งเอ่ยโอเคจะได้ดูว่านิสัยของเขาเห็นไหมทุกคนเห็นไหมฮะว่าเขาเนี่ยมันนั่งอยู่ที่ตรงติดกับผมอยู่ที่ไหนนนทรีย์ต้องอยู่ที่นั่นนะไม่ว่าจะเข้าห้องไม่ว่าจะนอนนนทรีย์ก็จะต้องไปอยู่ที่นั่นนั่นเองนะครับแล้วน่าเลี้ยงไหมครับก็น่าเลี้ยงถ้ามีที่นะฮะแล้วก็นอกจากมีที่แล้วก็เตรียมใจค่าหมอเพราะเขาเป็นหมาเมืองนอกป่วยง่ายนะฮะทั้งอาหารการกินอะไรต่ออะไรผมนี่ก็โอ้โหตอนหลังเลี้ยงแต่ละตัวนี่แม้เอาหมาไทยนะหลังอ่านมาเนี่ยไอ้เทาเนี่ยตอนนี้ก็เสียสตังค์เนี่ยไม่รู้เป็นฝีอะไรไม่รู้ชอบสีมันเทาๆปรากฏว่าเป็นเพราะสงสัยสีมั้งภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะฮะนี่แหละครับก็เป็นหมาที่กำลังเลี้ยงกันนะครับคุณมาร์คถามว่าขอกรุณาเตือนสติให้คติแก่คนไทยหน่อยครับที่เชื่อง่ายและให้ความสนใจกลุ่มคนที่อวดรวยฟุ้มเฟ้อและสร้างตนเองเพื่อหลอกลวงคนครับโอ้เตือนสติใช่ไหมคนไทยเราเนี่ยขี้โกงเยอะนะถ้าอยู่ในเมืองจีนเนี่ยนิสัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้อะติดคุกหมดไอ้พวกไปหลอกชาวบ้านโกงชาวบ้านทำอะไรพวกเนี้ยอยู่ในเมืองจีนนี่เขาหรืออยู่ในสิงคโปร์นี่เขาจัดการเลี่ยพระแต่คราวนี้ความอ่อนแอของกฎหมายไทยนะไฟกับประตูก็ความอ่อนแอของกฎหมายไทยเนี่ยกับเรื่องของข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอร์รัปชันก็ทำให้พวกนี้เนี่ยได้ใจว่าฉันมีเงินสักอย่างหนึ่งฉันก็ไปทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรอย่างกับวันนี้ค้ายาเสพติดฉันก็ไม่เป็นไรฉันจับฉันก็ยอมให้จับฉันไม่ต่อสู้ฉันไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วฉันก็ให้ถูกจับเข้าคุกแล้วในช่วงระหว่างนั้นในการที่ถูกจับแล้วเป็นต้นมาก็จะเรียกว่าทำไมนะให้เงินนะให้เงินตรงนั้นนะครับคือปัญหาที่ผมอยากจะบอกว่ามันก็เลยทำให้พวกเนี้ยนะฮะมีแพร่หลายกันอยู่เยอะคราวนี้เราเอ่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนซึ่ง เห็นพวกนี้เราทำยังไงเอ่ยเราก็ดูท่าทางดูเนื้อหาดูความหมายแล้วดูเป้าหมายเราก็จะรู้ครับว่าพวกนี้มันคือหลอกลวงอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาคุยกับผมในสิ่งที่ผมฟังแล้วมันไม่ขึ้นในเรื่องของเหตุผลนะผมก็จะไม่เชื่อจะมาบอกผมดียังไงอะไรยังไงผมก็ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อสักอย่างนะเพราะว่ามันสามารถที่จะดูออกว่าไอ้นี่มันจริงหรือไม่จริงอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ฟังเห็นอะไรมาเยอะ
นะพอฟังปุ๊บก็เห็นลิ้นไก่แล้วจะมาต้มผมก็คงต้มลำบากหน่อยแต่ถึงแม้ที่บอกว่าต้มลำบากหน่อยก็มีบางคนที่เป็นเพื่อนนะตีสนิทกันจนกระทั่งเราก็ตายใจเสร็จแล้วก็มาทำไมมีเพื่อนโอ้โหพาครอบครัวมาหาที่นี่แล้วก็มาทำไมยืมเงินนะก็บอกสารพัดเหตุให้ว่าโอ้ตอนนี้เป็นยังไงเขาจะทำอะไรจะต้องใช้เงินอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาในความที่เมื่อก่อนนี้เป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันก็ไม่เป็นไรเอาดูที่มีอะไรที่จะหนึ่งเอางี้เดี๋ยวจะช่วยเขาแต่ขายดีกว่าไม่ต้องมายืมนะมีที่ดินไหมมีอะไรไหมที่เราคิดว่าเราซื้อเขาได้แล้วเขามีเงินกลับไปก็ทำเป็นอย่างนั้นนะก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าช่วยเหลือกันนะครับคุณสิทธิชัยถามว่าอนาคตทุเรียนเป็นอย่างไรครับเฮ้อทุเรียนนี่ตอนนี้คนจีนชักเริ่มติดกันงอมแงมแล้วนี่เล่นเอาว่าในประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยต่อไปเนี่ยผมว่าจะเป็นดงทุเรียนหมดเลยแหละนะผมว่าประเทศจีนเนี่ยจะกลายเป็นที่บริโภคทุเรียนบริโภคทุเรียนแบบประเภทว่ามหาศาลของมหาศาลคราวนี้มหาศาลแบบไหนก็ลองไปดูกราฟกราฟที่ย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วดีกว่าเอาง่ายๆนะว่า10ปีที่แล้วเนี่ยคนประเทศจีนนี่นำเข้าทุเรียนเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็มาพอดกราฟแล้วก็เราก็มาคิดถึงกราฟที่มันขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เช่นสมมุติว่าเราบอกว่ากราฟนี่ขึ้นมาเนี่ยสมมติทุก2ปีมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์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 แล้วก็3ปีย้อนหลังไปขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้แต่แล้ว2ปีเนี่ยเราจะเห็นความต่างที่มันเติบโตฉะนั้นพอเราพอดขึ้นมาถึงปีที่แล้วว่าเขานำเข้าเท่าไหร่เราก็เอาไอ้ตัวเลขตรงที่เขานะเติบโตแต่ละปีเนี่ยเอาตรงนั้นเนี่ยมาคิดถึงอนาคตคูณไปได้เลยทุกปีไปอีก20ปีผมคิดด้วยอย่างนั้นประเทศจีนจะต้องมีการเติบโตของอะไรนะนำเข้าทุเรียนเนี่ยเติบโตไปอีก20ปีผมคิดว่าอย่างนั้นให้ผมฟันธงไปเลยว่า20ปีของการเติบโตนำเข้าของทุเรียนเนี่ยนะมันจะไปถึงนั้นแล้วพอถึงตอนนั้นแล้วอาจจะนะช้าลงละฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเราก็ไปคุยกันได้ว่าโอ้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะเยอะอย่างเงี้ยประเทศไทยจะทำยังไงผมว่าทุเรียนเนี่ยมีตอนนี้ก็มีเวียดนามปลูกละนะฮะแล้วก็ที่ลาวเขาก็ปลูกละนะฮะแล้วก็ไทยก็ปลูกขยายกันแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ปลูกไม่ง่ายนะต้องดูแลให้ถึงฉะนั้นก็ไม่ง่ายสำหรับที่จะปลูกทุเรียนแต่ก็ไม่ได้ยากวันนี้ก็มีในหลายๆประเทศปลูกตอนนี้เป็นคู่แข่งของเราจริงๆเลยก็มีมาเลเซียนะฮะมาเลเซียเนี่ยก็เป็นทุเรียนมาเลเซียที่ทำไมกลิ่นเขาค่อนข้างจะแรงนะฮะแล้วคนจีนก็ชอบนะอันนั้นก็จะเป็นมาเลเซียคุณเฉินถามว่าจะมีโครงการไปลงทุนที่เมืองการไหมครับไม่มีครับไม่มีคุณมนตรีถามว่ารัสเซียตัดแก๊สยุโรปมีแผนการอะไรหรือเปล่าก็เอาก็ยุโรปไปคว่ำบาตรนะการค้ารัสเซียรัสเซียเขาก็ตรงนี้เขาก็ใช้แก๊สนั่นแหละนะคว่ำบาตรยุโรปกลับไปคุณสมชายถามว่าสุนัขพันธุ์พิสบูกัดคนเลี้ยงจนตายท่านมีความก็อย่าไปเลี้ยงมันนะฮะผมไม่มองว่าพิสบูนี่มันเหมาะกับเราพิสบูนี่ผมคิดว่ามันเป็นสุนัขที่มีความดุดันนะไม่เหมาะกับสำหรับคนเลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขไม่เป็นนะพิสบูเนี่ยเขาก็อาจจะไปเลี้ยงสำหรับอะไรไว้สำหรับโปรเทคป้องกันนะฮะเช่นไล่นะฮะหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรที่เขาต้องการเอาไอ้พวกเนี้ยมาแบ็กอัพนะฮะมาแบ็กอัพคุณก้อง
ถามว่าจะมีการบังคับกฎหมายแบบเข้มข้นเพื่อจัดระเบียบสังคมไทยใหม่ควรถ้ามีการบังคับกฎหมายควรมีวิธีการอย่างไรก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าผิดกฎหมายก็ต้องลงโทษนะฮะไม่มีการลดหย่อนนะฮะไม่อย่างนั้นมันก็เป็นแบบที่เราเห็นนี่แหละครับคุณแทมมี่ถามว่าคุณวิกรมซื้อหงมาเลี้ยงสักคู่นึงสิเออก็อาจจะนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้อะไรอ่ะไอ้งูเหลือมมันไม่เห็นมาสักปีนึงแล้วผมเนี่ยกลัวงูเหลือมมันมาสโลไอ้หงเพราะว่าห่านเนี่ยขนาดที่บอกว่าไอ้งูจะมากลัวห่านเนี่ยเซตงูเหลือมผมหมดเลยไม่มีเหลือเลยเกาะช้างคุณเกาะช้างถามมานักท่องเที่ยวที่จะมาไทยประมาณเท่าไหร่รบกวนวิเคราะห์หน่อยครับเอ๊ผมเห็นมาตอนนี้ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมาถึงเดือนที่แล้วนี่รู้สึกว่าเกือบ5ล้านไปแล้วนะเกือบ5ล้านแล้วก็มีการเติบโตกันนะถ้าเกิดว่าไอ้โควิด1เราสามารถรักษาได้นะโรงพยาบาลเราสามารถที่จะดูแลได้ให้เป็นเหมือนกับไข้หวัดนะอันนี้ก็จะทำให้คนเข้ามาก็จะมีความมั่นใจ2จีนนี่ก็ตอนนี้ก็รอสีจิ้งผิงผมเชื่อว่าถ้าสีจิ้งผิงเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีครั้งที่3เนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะผ่อนคลายเรื่องการปล่อยให้คนจีนออกไปข้างนอกประเทศแต่ก็ต้องดูว่าเอ๊ข้างนอกเนี่ยมันติดกันเยอะไหมไม่อย่างนั้นปล่อยคนจีนไปเอากลับไปก็เสร็จอีกไอ้นั่นก็เป็นปัญหานะครับคุณพัทลาพรถามว่าถ้าไทยเป็น EV hubมีประโยชน์กับอุตสาหกรรมใดบ้างอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกชนิดเลยนะมันก็เปลี่ยนแค่เครื่องเท่านั้นเองนะอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์หมดคุณสมหวังถามว่าลูกดื้อมีวิธีแก้ปัญหาหรือคำแนะนำอย่างไรบ้างครับลูกดื้อเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะเขามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงดื้อเราพูดมากไหมเราไม่มีเหตุผลหรือเปล่าเราอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นโรบอทนะไม่ได้เขาจะต้องทำตามเราทุกอย่างถึงจะดีมันก็ไม่ได้วันนี้เราต้องมาดูว่าเราถูกไหมเรามีเหตุผลไหมเราทำอะไรไม่มีเหตุผลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายข้อหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ถูกเราทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นเราก็ต้องทำไมเอ่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเราอันที่สองต้องคุยกันผมว่าเรามีข้อคิดมีมุมมองกับลูกๆเราอย่างไรนะเพราะว่าเราคุยกับเขาอย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นลูกเราเขาเป็นมนุษย์โอ้ยมีอะไรจะคุยกันไม่ได้แล้วอาจจะนั่งคุยกันด้วยมิตรไมตรีว่าอ๋อเราเนี่ยทำไมเอ่ยควรจะต้องอยู่กันยังไงปรับปรุงกันยังไงเช่นยกตัวอย่างผมเนี่ยผมจะใช้การประชุมเริ่มตั้งแต่น้องๆเมื่อก่อนนั้นก็จะเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งผมก็จะเอาเวทีของที่ประชุมตรงนั้นแหละครับมาเป็นการประชุมว่าเรามีปัญหาเรามีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกเขาก็นะฮะใช้เวทีตรงนั้นมาบอกกล่าวแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักดีกันทุกคนในโลกเนี่ยนะฮะนอกจากคนที่มันโอ้โหมันเกิดมามันมีสายพันธุ์ดุดันอะไรงั้นอันนั้นเขาคงเป็นอีกอย่างนะแต่ผมว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนรักตัวเองถ้าเกิดว่าเราได้คุยเราได้บอกกล่าวมุมมองของเราแล้วก็ฟังมุมมองของเขาเนี่ยผมว่าทุกคนก็มีการที่จะนะฮะเปิดใจพูดคุยกันฉะนั้นไอ้การดื้อนี่ก็จะลดลงอันนั้นข้อที่2ข้อที่3ถ้าลูกดื้อนะฮะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองติดต่อไปที่
มูลนิธิเราก็ได้ซื้อหนังสือผมจะเป็นคนดีนะฮะที่เขาเนี่ยสักเล่มหนึ่งเราเอาไปอ่านกันหนังสือผมจะเป็นคนดีเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการบริหารลูกดื้อที่ผมบริหารมานะครับคุณทอยถามว่ามอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชถ้าวิ่งได้เศรษฐกิจเขาใหญ่จะดีขึ้นมากไหมครับก็ต้องดีเพราะสะดวกขึ้นสะดวกทั้งที่มาจากกรุงเทพก็จะเร็วสะดวกทั้งที่มาจากอีสานก็จะเร็วผมว่าถนนธนรัตน์เนี่ยจะบีซี่ขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีคนมาเที่ยวเขาใหญ่จะมาพักเขาใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างกับตอนเนี้ยนะพอฝนตกมาแล้วอากาศก็เย็นสบายสบายอย่างกับผมตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่ทราบตอนนี้อุณหภูมิสักเท่าไหร่เอ่ยผมดูตอนนี้อุณหภูมิผมนะฮะว่าตอนนี้เวลานี้อุณหภูมิที่นี่ประมาณสัก 25-26 นะฮะไม่ต่ำกว่า25แล้วไม่เกิน26ก็เป็นอุณหภูมิที่เหมือนอยู่ในห้องแอร์ไหมครับแต่ผมอยู่ข้างนอกนะฮะก็นี่แหละครับเป็นเขาใหญ่ที่ผมก็เชื่อว่าน่าจะนะฮะมีประโยชน์จากการคมนาคมที่ดีขึ้นเอาละครับวันนี้เราได้พูดคุยกันนะฮะผมก็ได้มาเรียกว่าพูดในสิ่งที่ผมเข้าใจกับคำถามที่ทุกคนถามมานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมนะฮะร่วมเรียกว่าพูดคุยนะแล้วก็ได้มีเสียนนทรีอยู่ใกล้ๆนี่เสียนนทรีจะมองเสียนนทรีอาชีพคือมองหน้านะฮะอาชีพคือเดินตามแล้วเสียนนทรีทีแรกผมก็คิดว่าเขาใบ้นะน่าจะเห่าไม่เป็นแต่เมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนมาก็ปรากฏว่าเออนะฮะเห่าเต็มที่เห่าเต็มสุบเลยเห่าลั่นเลยจนเพื่อนนี่โอ้โหตกใจว่าโอ้โหตัวมันใหญ่เสียงมันดังเพื่อนเขาเลยไม่กล้าเข้ามานะดูเสียนนทรีดิฮะเขาก็ตอนนี้นี่ทำไมมีขากำลังจะเซฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเสียนนทรีก็นั่งเสียนนทรีก็จะเป็นนะฮะประเภทที่เรียกว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะก็มองตาเสียนนทรีนี่เดิมทีนี่ทำไมเอ่ยหน้าดำนะตอนนี้ก็หน้าชักขาวขึ้นก็คงจะเหมือนผมมั้งผมก็งอกขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเพราะอายุมากแล้วเอาละครับวันนี้ก็ได้เวลาเลยมาสักหน่อยหนึ่งละผมก็วันนี้ถือว่าได้มาคุยกันเต็มสุบเลยเพราะพาไปทัวร์นะฮะก็อย่างน้อยๆทุกคนก็อาจจะได้เห็นว่าพอดีผมก็ไม่ได้มาตอนนี้น้ำก็เต็มเลยทีเดียวดูดีดีนะเลยโชว์ให้ทุกคนเห็นนะฮะที่น้ำเป็นยังไงเอาละครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์และที่สำคัญที่สุดคือขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทเราไปคิดดูนะฮะว่าถ้าเรานะด้วยความระมัดระวังเราก็กลับบ้านด้วยความปลอดภัยชีวิตเราก็ดีการประมาทการเลินเล่อหรือการทำอะไรด้วยอารมณ์นั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราสูญเสียหายทั้งสิ้นแล้วก็ไม่คุ้มกับไอ้การที่เราจะทำแบบนั้นนะครับเอาละครับขอทุกคนขับรถกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วมีความสุขนะฮะในวันสุดสัปดาห์โชคดีครับสวัสดีครับ